เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับกับการที่จู่ๆมีไฟปริศนาฟึบฟับฟึบฟับขึ้นมาในบ้านยังหาสาเหตุไม่ได้มันมาจากทางหลักวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วทำให้เกิดกระแสไฟขึ้นไหมหรือมันมาจากเอ๊ะในทางไสยศาสตร์คราวที่แล้วจำได้ไปสร้างทับที่พญานาคแล้วไฟมันก็ขึ้นมามันร้อนครั้งนี้ไม่รู้ว่าทับที่อะไรนะครับแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้กันหน่อยครับมองได้ล่ะนี่ไงบ้านที่เราเอาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นนะเนี่ยเอาเลยเนี่ยเอาดับติดไฟหมดแล้วนะเนี่ยดับเลยถ่ายรูปไหมคำถามแรกเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จู่ๆไฟจะลุกติดขึ้นมาในบ้านตามตู้เสื้อผ้าตามอะไรต่างๆอ่ะทำไมเขาไม่เปิดไฟอ่ะคุณจะได้เห็นชัดๆไงโอ้นะเนี่ยทำไมในความรู้สึกผมสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เปิดไฟให้มันสว่างให้มันเห็นใช่ไหมให้มันเห็นเลยหรือว่าตั้งกล้องวงจรปิดเลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะไม่ได้เอาภาพจากมือถืออ่ะแต่บ้านนี้ไม่มีกล้องมั้งติดกล้องเลยพี่จะได้รู้จะได้รู้ครับว่าเป็นฝีมือของของสิ่งลี้ลับหรือเปล่าผมเติมให้เห็นไหมพอไฟมันขึ้นมาแบบเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนก็จะต้องบอกว่าไม่หรอกยังไงก็เป็นฝีมือคนเท่านั้นแหละที่จุดได้มันจะมีอะไรที่ทำให้จู่ๆไฟลุกติดขึ้นมาในบ้านได้บ้างถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรคืออันนี้ถ่ายจากมือถือเราก็ยังเราไม่รู้ที่มาตั้งแต่ต้นถูกต้องถ้ายังไงเราอยากได้ภาพจากวงจรปิดเลยที่แบบพึ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 บจู่ๆไฟพึบขึ้นมาแบบนี้อันนั้นจะชัดคุณผู้ชมครับแต่เนี่ยเราเล่าไปตามที่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเข้ามาร้องกับสื่อก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าไหม้หมดแล้วกองผ้าที่นอนตู้อะไรเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีนี่เองนะครับเจ้าของบ้านชื่อคุณส้มให้ดูสภาพเห็นไหมนี่ผมว่าอีกนิดหนึ่งก็บ้านไฟไหม้แล้วนะเพราะมันไหม้ทั่วบ้านเลยคุณผู้ชมเพราะเธอบอกว่าอย่างนี้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตอนแรกก็นึกว่าลูกเล่นซนจับลูกขังไว้เฮ้ยไม่ใช่ไฟมันก็ยังลุกไหม้อีก4วันมานี้ไหม้ไปแล้ว100ครั้งด้วยกันตอนนี้เธอกับน้องสาวนอนไม่ได้เลยกลัวว่าจะโดนไฟเผาทั้งเป็นนอนไม่หลับว่าอย่างนั้นครับเรียกช่างมาตรวจสอบแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเธอฝากไว้ไม่รู้ว่าใครที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านไสยศาสตร์ครับช่วยเธอหน่อยครับน้ำนะไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือเรื่องไสยศาสตร์เราไม่รู้เลยไม่รู้เลยอยากให้ใครมาช่วยเอาจริงมันก็นึกไม่ออกไม่รู้ว่าอยากให้ใครมาช่วยไม่รู้ว่าใครจะช่วยได้เพราะว่าก็มีตำรวจมามีการไฟฟ้าก็มาเขาก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไฟอย่างเงี้ยก็แค่มาเฉยๆพิสูจน์อะไรไม่ได้เอาอย่างนี้ติดกล้องวงจรปิดดีกว่านี่คุณผู้ชมหลายคนแสดงความเห็นนะครับกล้องวงจรปิดตอนนี้ราคาก็ไม่สูงติดดีกว่าครับอนุวัฒน์ทั่วไทยไปนอนบ้านหลังนี้หน่อยเอาไปนะแต่มีข้อแม้นะต้องติดวงจรปิดนะติดวงจรปิดเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงไงถูกไหมถูกติดกล้องปุ๊บไฟไม่ติดอีกเลยทีนี้อาจจะเป็นดวงแรงไงเป็นกล้องวงจรปิดเหมือนเป็นยันอะยันกันไฟยังไงใครที่อยากพิสูจน์ก็ติดกล้องวงจรปิดดูนะถูกไหมฮะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์